สิบขวบเนี่ยแต่งเนื้อสาวยังยังค่ะแต่งเนื้อสาวกี่ขวบประมาณ13 13แต่งเนื้อสาวแล้วนะโอเคเข้าใจแล้วฮะน้องตีไม่ต่อมันเจ็บปวดไหมตอนที่มันเป็นไม่ค่ะไม่เจ็บปวดอะไรเลยโอเคเป็นธรรมชาติของมันเองนะคอยดูนะเวลาเจอมือผมแล้วเนี่ยมันจะจางสังเกตนะสังเกตเข้าไว้มากๆเพราะมือผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะเอาล่ะให้ตั้งข้อสังเกตในส่วนตัวไว้เบื้องต้นเอาล่ะมาตรงนี้ที่นี่ที่วัดเนาะวัดพงษ์เจริญถามว่าอยากจะให้ลุงออกช่วยอะไรครับช่วยความเจ็บออกไปค่ะมันเจ็บตรงไหนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตามข้อตามข้อทุกข้อเลยว่างั้นนะใช่ค่ะถามว่ามันเจ็บข้อนี้มานานกี่เดือนกี่ปีแล้วประมาณ2ปีค่ะ2ปีเองจาก2ปีมาถึงวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างแล้วก็ไปฉีดยาฉีดยาหมอใช่กินยาทุกวันเลยค่ะทุกวันด้วยเหรอใช่ค่ะต้องกินทุกวันเลยยาที่กินคือยาอะไรเป็นยาแบบว่าหมอเขาจัดมาให้เป็นชุดก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเนาะใช่ใช่สมมตินะเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดเป็นขี้หมาขี้แมวขี้หนูใช่ใช่พ่อเราไม่รู้เลยไม่มีโอกาสได้รู้เลยเนาะใช่ไม่เป็นไรแล้วมาแล้วไปใช่ค่ะมันจะขี้แล้วก็ช่างมาถึงตรงนี้นะตอนนี้ปวดเนาะใช่ค่ะเอาหายปวดนะสังเกตให้ดีนะครับเท่าที่ดูหน้าตาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน5นาทีนะครับสังเกตให้ดีเหยียบหลังเท้าผมเหยียบหายใจยาวมันจะรู้สึกตัวเองหมดครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะวัดได้ที่ความรู้สึกความเจ็บความปวดลึกปวดตื้นคือความรู้สึกตรงนั้นเลยและความรู้สึกที่ว่านั้นมันจะหายคนไปเองนี่คือความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในตัวเองนะคะค่ะแล้วก็หายใจหายใจปกติธรรมดาอย่างเงี้ยเปิดไปนะครับอึ๊บปวดตามข้อทุกส่วนเวลามาช่วยมันจับหัวเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องมันคนละประเทศเลยหายใจลึกๆครับรู้สึกไหมขอคือยังไม่ต้องพูดครับเพราะว่าความรู้สึกของเรามันฝังลึกอยู่ในลึกๆได้เลยเอาแล้วขยับข้ออีกครับเดี๋ยวขยับเอาเขาเขียวก็ขยับเอาเองงอเหยียดเอาเองดูสิมันจะหายได้ยังไงโคตรครับขยับเองก็อย่าลืมนะปัญหาคืออยู่ที่ข้อทั้งหมดทุกข้อหลังเอวก้นพวกนี้ทั้งนั้นนะครับคอเธอข้อนิ้วมือนิ้วเท้ามันไปหมดคำว่าข้อกลมนิดนึงครับเออทอดครับอุ๊บมันหายไปได้ยังไงนี่แหละคือสองมือเปล่าหนึ่งข้างใหญ่อธิบายส่วนตัวครับเชิญครับสิบโล่งโล่งหมดไหมที่มันมีอยู่ไอ้ปวดๆเดินก็ได้เดินเลยไปเดินให้มันตึงๆไปเลยแบบขยมโลกไปเลยอ่ะกระโดดโลดเต้นเลยดีดีเดินไวครับเดินไวเลยครับไปเลยครับดีไปดีแต่จะแม่เขาพาขย่ายักษ์ต่อเดินแบบยิ่งเลยแบบวิ่งจ็อกแจ๊กจ็อกแจ๊กจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งเรียกว่าตรวจวัดด้วยตัวเองเลยตรวจสอบด้วยตัวเองตัวลงหูได้ยินดีไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็จากที่มา
ได้ยินประมาณ20ตอนนี้ก็น่าประมาณ70ครับโอ้โหเดิมได้ยินเพียงเดิมได้ยินเพียงประมาณ 20% ครับตอนนี้70เข้าไปแล้วครับสุดยอดแค่2มือเปล่านะโอเคยินดีด้วยครับมาไงโยมอ้าวมาตอบเอาตัวเองตอบ Yes or no Yes ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70% 70-80% ก็แล้วกันใช่ต่อไปก็รอเวลาครับเนาะเบาหัวไหมเบาคนละเรื่องเลยสองมือเปล่าในประหลาดเนาะผมว่าประหลาดนะใช่ค่ะจะประหลาดยังไงตามทีตัวคุณเป็นคนที่ได้รับตรงๆเลยตรงนี้นี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเวลามันเข้าตัวแล้วต้องให้รู้สึกแล้วเก็บความรู้สึกตัวนี้เอาไว้เฮ้ยสิ่งนี้มันมองไม่เห็นมันมีจริงๆไว้แล้วสามารถสัมผัสตรงได้จริงๆว่าก็ตรงครับว่าสิบปากว่ามีใครมาพูดสิบคนร้อยคนสู้ตาเห็นไม่ได้ต่อตัวใช่ค่ะตาเห็นกันต่อตัวสู้สัมผัสตรงไม่ได้นั้นสัมผัสตรงเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดด้วยสองมือเปล่าใช่มันถึงยุคของมันต่อไปนี้ขอให้สนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งจริงนี่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนบัดนี้มันมีคนที่หยิบยื่นให้ตรงๆนี่แหละโดยเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดโอเคไหมครับมันความเจ็บปวดคือตัวเราหายเจ็บปวดคือตัวเราเพราะฉะนั้นจริงบอกว่าเอาตัวเราเป็นเครื่องชั่งตวงวัดได้เลยมันมาถึงยุคมันนะเป็นของใหม่ยินดีที่ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้กันมาโดยง่ายดายขอบคุณเจ้านายใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยใช่ๆๆนะชีวิตประจำวันถ้าหามันเจ็บปวดมันก็ทำอะไรไม่ถนัดเนาะใช่เรามีเรี่ยวแรงแข็งขันแทนที่จะทำงานได้เต็ม 100% มันทำได้แค่ 60% เองใช่เขาเรียกว่าสังกตายทำไปด้วยสังกตายไปด้วยกินยาทุกวันต่อไปนี้จะกินยาไหมทางเนี้ยไม่กินแล้วค่ะเออกินเข้าไปบอกอะไรตับไปทันทีใช่ค่ะมันไปทีละน้อย200ตับแล้วก็ไปหาไตต่อไอ้สิ่งนี้ฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาไม่เคยพูดล่วงหน้าว่าไอ้ยาที่กินไปเคมีเนี่ยมันจะส่งผลไปหาตับหาไตเขาไม่เคยพูดใช่ค่ะทำไมเขาจะไม่พูดเขาพูดไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพของเขาโอเคไหมโอเคเราไม่ใช่หมอแพทย์แล้วก็พูดได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีปัญหาไม่เสียหายหากแต่เป็นประโยชน์องค์รวมของมนุษยชาตินี่แหละครับยิ่งใหญ่เนาะเป็นประโยชน์องค์รวมกับมนุษยชาติที่รู้จักพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งมันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วมันเหมือนหินทับอ่อนไม่รู้สึกอะไรของผมมันมีร้อยแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินผมก็ส่วนเกินมาช่วยเองดังที่คุณรู้สึกนั้นครับคำตอบสุดท้ายก็คือความรู้สึกอาการนั่นคือความรู้สึกปวดบัดนี้อาการที่ว่าปวดนั้นหายไปแล้วจบข่าวเบ็ดเสร็จขาดมากเนาะโอเคเนาะเบาหัวมากไหมครับเบามากค่ะมีอะไรจะพูดจาเชิญครับ1นาทีให้เวลา1นาทีอ๋อหนูเป็นใครก็บอกว่าเป็นสะเก็ดเงินนะคะอืมให้ลุงเอาออกไปได้ไหมคะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหัวอยู่ตรงหัวใช่แล้วก็เอาอะไรวัดหัวไว้เดี๋ยวนี้มีอะไรรัดหัวไว้เดี๋ยวนี้มีอะไรรัดหัวไว้เดี๋ยวนี้เอาออกซะอะไรที่รัดหัวเวลาออกซะนั่นนะต่อไปเจอเล็บมือลุงทีนี้มันจะเบาหัวนะครับสะเก็ดเงินโอเคเยอะเลยถูกต้องครับสะเก็ดเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกโอเคครับวันนี้ปวดหัวมากเลยเวลาปวดให้รู้กันมันไม่ระบายเลยสังเกตมันจะเบานะครับคอยดูหลังจากผมขยำขยี้ให้แล้วนี่นะฮะไปสระผมดูมันจะร่อนออกทีละน้อยสองน้อยนะครับเจ็บไหมครับตอบแล้วไม่เจ็บค่ะต้องรีบตอบเวลาผมถามต้องรีบตอบเพราะว่ามันเป็นน้ำหนักเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมไม่เจ็บคือถ้าไม่เจ็บผมจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปไม่ใช่หรือไม่เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะแต่ว่าหนาเรียกว่าตราช้างสู้ไม่ได้เลยมันหนามากถูกต้องครับสะเก็ดเงินดูสิขาวโพลนไปหมดเลย
ถูกต้องนี่คือสะเก็ดเงินถูกต้องยากมากที่จะกำจัดได้ไม่มีทางวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ก็แล้วกันนะสะเก็ดเงินมันขึ้นที่หัวดูสิเป็นแผ่นเลยมีเจอเล็บผมไปเมื่อกี้เห็นไหมออกมาเป็นกระจุกเลยเห็นไหมเรียกว่าเป็นแผ่นเลยเลยเนี่ยพนักงานบริสุทธิ์มันจะช่วยมันจะเบาหัวโอเคนะขอให้สังเกตดูจากนี้เป็นต้นไป1สัปดาห์2สัปดาห์แม้น่าจะเกินเดือนนะนะมันจะคลายมันจะน้อยลงนี้ดีกว่าจะเห็นได้ว่าเป็นรังแคเป็นรังแคต่อให้เอาอะไรสาบสาที่เขาว่าวิเจตวิสดานตามซื้อตามท้องตลาดไม่มีทางเอาอยู่ใช่ค่ะแต่พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันจะเอาอยู่นะมาสิ่งที่ได้จากมือผมไปปุ๊บจะเบาหัวนะครับสิ่งที่ได้นะเห็นไหมดูสิมันไปหมดเลยก็อย่ากลิ้งไปปล่อยตามสบายให้เจอสะดวกครับคุณลุงไม่กลัวติดเหรอครับลูกงอกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะฟังให้ดีนะครับ1มันจะมีที่รักษาตัวเองได้พลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ป้องกันด้วยจ้ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาใกล้ไม่มีทางเข้ามาถึงตัวลูกงอกไม่ได้ถามว่าไม่กลัวติดแล้วมีแต่คนอื่นเขาว่าติดนู่นนี่นั่นลูกงอกบอกว่าไม่มี 100% ด้วยเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เสมอหนึ่งว่ามันเป็นเกราะป้องกัน 100% เพราะฉะนั้นจึงไม่กลัวติดโอเคไหมครับคุณลุงบอกว่าเป็นเกราะป้องกันแต่ขณะเดียวกันคุณลุงใช้มือสัมผัสตรงๆครับครับนี่สัมผัสตรงๆฟังให้ดีนะพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ลึกๆแม้ว่าเราจะเอาตรงนี้ตีกันป๊กๆๆข้อจริงมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ฮะมนุษย์โลกจะมองไม่เห็นไม่ช่องว่างมันอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับไอช่องว่างนั้นสิ่งนี้บอกเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มองเห็นเรียกว่าช่องว่างแปลว่ามันต้องระดับตาทิพย์ของพระพุทธองค์ระดับหูทิพย์ของพระพุทธองค์ไม่ใช่เราลุงก็อธิบายผ่านสิ่งที่ได้ยินเวลานี้เท่านั้นเองครับแต่ฝั่งคุณนี่คุณจะรู้คุณเองคุณจะสบายตัวจะสบายหัวฝั่งคุณจะรู้โดยความรู้สึกนะครับนะโอ้โหเป็นเยอะนะเป็นทั้งหัวเลยเนี่ยนั่นเอาล่ะต่อไปก็ดูทางจอนะผมมีให้ดูทุกๆ2ทุ่มได้ดูไหมครับก่อนมานี่ได้ดูไหมครับดูค่ะน่ะดูเจ้านายเขาบอกให้ดูเองนะเสียงก็ดีแสงก็ดีนะเอาไปใช้อยู่ที่บ้านก็ให้มันตรงเวลาตรงกันก็รับเอามันอยู่ใกล้กันทำไงได้ตอบคำถามถามว่าเบาหัวไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะฟังคำถามสมมติว่าหัวเนี่ยมันมีก้อนหินมาหาผมทีแรกมัน10ก้อนวางบนตรงนี้ก้อนหิน10ก้อนวางอยู่บนหัวพอเวลาผมเขย่าขย้ำหัวให้เรียบร้อยก้อนหินที่ว่านั้นมันหายไปกี่ก้อนหายหมดเลยค่ะจริงเหรอโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยนี่แหละคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยธรรมชาติเป็นตัวที่รับได้วิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกก็ช่างเขาช่างโคตระเขาโอเคไหมเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ถึงธรรมชาติหน้าวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติหมดไอ้เท่ก็บอกว่าไอ้แชมพูนู่นดีเลยสาวผมโพลังแข็งเธอฟังไว้เฉยแต่นี่ไม่ต้องอะไรเลยรู้ได้ในบัดดลไอ้นี่เหนือกว่ามั้งคำตอบสุดท้ายที่คุณทำไมผมบอกก็มั่งเพราะผมไม่ใช่ตัวผมตัวคุณเป็นฝ่ายรับใช่ไหมฮะคุณบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคขอให้เก็บเอา 100% นั่นเป็นความรู้สึกดีๆเอาไว้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่เกิน1เดือนนะครับมันจะค่อยๆออกไปนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณใครขอบคุณเจ้านายแล้วก็ถูกต้องขอบคุณเจ้านายโอเคนะสำหรับเคสนี้เนี่ยขอติดตามผลนะครับเป็นแอด ID Line 22.7 นะครับแล้วก็อีกอาทิตย์นึงก็ถ่ายรูปศีรษะมานะครับเนาะเราจะได้มาดูกันนะคะโอเคถ่ายรูปส่งผ่านไลน์มานะทางฝั่งเราก็จะมีบุคลากรที่เขาทำงานทางด้านฝั่งเทคนิคนะให้ได้ดูคอมแพร์กันว่าพนักงานบริษัทมันไปถึงไหนกันขนาดนี้เห็นไหมครับโอเคครับยินดีด้วยครับ